ช่วงนี้ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะโดยวิธีการขับรถค่ะการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเหล่านี้กำลังได้รับความนิยมจากคนไทยมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่คนไทยจะสามารถนำรถส่วนบุคคลเข้าไปขับได้แล้วก็ยังมีข้อปฏิบัติต่างๆอีกมากมายที่จะต้องทราบก่อนการเดินทางด้วยนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภัทยาทองเฟื้องในเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะการนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปขับในประเทศเพื่อนบ้านตามข้อตกลงที่ไทยทำกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนนอกจากกฎจราจรที่แตกต่างเช่นการนำรถเข้าไปขับในฝั่งลาวจะต้องขับในฝั่งขวาแล้วก็ยังมีข้อกำหนดอีกมากมายที่คนไทยควรทราบค่ะปัจจุบันคนไทยนิยมนำรถยนต์ส่วนบุคคลข้ามแดนไปขับขี่ในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ในแต่ละวันมีผู้นำรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแดนเข้าไปขับขี่ในลาวเฉลี่ยมากถึงวันละ300คันแล้ววันนี้นี่คือตั้งใจจะขับไปค่ะขับไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวฝั่งลาวแต่ก็รู้กฎจราจรเขาอยู่ค่ะคือขับด้านขวารู้จักคิดว่าน่าจะขับยากไหมคะก็ไม่ยากค่ะแค่เราไปตามเลนของเขาอะค่ะคือมันจะมีรถไปอยู่แล้วค่ะเราก็ขับตามเขาไปไทยมีข้อตกลงในการขับรถยนต์ส่วนบุคคลข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเพียง3ประเทศได้แก่ลาวมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสามารถขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปขับขี่ยังประเทศเพื่อนบ้านได้ที่สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดซึ่งจะใช้เวลาราว2สัปดาห์นอกจากจะต้องมีใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดผู้ขับขี่ยังต้องยื่นขอเอกสารอื่นๆได้แก่หนังสือพาสปอร์ตรถเครื่องหมายแสดงประเทศใบคู่มือการจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถและแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้เสียค่าใช้จ่ายราว275บาทส่วนมาเลเซียและสิงคโปร์ไม่ต้องใช้หนังสือพาสปอร์ตรถเพียงแต่ต้องซื้อประกันภัยชั้น3และขอใบอนุญาตนำรถเข้าประเทศที่ด่านศุลกากรในฝั่งมาเลเซียด้วยสำหรับการนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปขับในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอื่นๆอนุโลมให้ทำได้กรณีอำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่ในท้องถิ่นแต่ถูกจำกัดด้วยระยะทางในการขับขี่ทั้งนี้ผู้ขับขี่จะต้องคำนึงถึงลักษณะการขับขี่ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศทางตอนใต้เนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยระบบการขับรถเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยขวาคล้ายๆของเราแต่ว่าทางด้านบนขึ้นมาไม่ว่าด้านซ้ายเหนือเราหรือขวาเราเนี่ยนะจะสังเกตเลยเขาเป็นพวงมาลัยซ้ายเพราะนั้นในการควบคุมยานพาหนะหรือถ้าฟิกซายเครื่องหมายหรือการเข้าวงเวียนหรืออะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความมีความแตกต่างกันอยู่แล้วความเคยชินนี้ถ้าเกิดเข้ามาเยอะๆแล้วไม่มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยดังนั้นนอกจากความพร้อมด้านเอกสารสิ่งสำคัญจำเป็นอีกประการก็คือการศึกษากฎจราจรเส้นทางที่จะใช้รูปแบบของป้ายจราจรตลอดจนลักษณะการขับขี่รถยนต์ของประเทศที่จะเดินทางเข้าไปซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้อย่างปลอดภัยและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุภัทยาทองเฟื้องสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน